วันนี้ราคาทองปรับ2รอบนะคะบวก200แล้วก็ลงมาอีก50ส่งผลทำให้ทองคำแท่ง 96.5 ขายออก 33,200 รับซื้อ 33,100 บาททองรูปพรรณขายออก 33,700 รับซื้อ 32,503 บาท 4 สตางค์ค่ะพูดคุยกันกับคุณวรุษรุ่งขำนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Bullion and Futures จำกัดอยู่ในสายแล้วคุณวรุษสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพลวครับประเมินแนวโน้มประเมินทิศทางราคาทองคำทั้งทองต่างประเทศแล้วก็ทองไทยไว้ยังไงบ้างคะครับทิศทางทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับสดใสมากครับในช่วงนี้หลังจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรงนะครับแม้ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะเดินทางเยือนอิสราเอลแล้วนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าล่าสุดเลยเนี่ยมีเหตุในส่วนของการโจมตีโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีชาวอิสราเอลเนี่ยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นกว่าอีก500รายนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้โลกอาหรับมีการออกมาประณามสถานการณ์ความรุนแรงดังกล่าวแล้วก็สร้างความโกรธแค้นต่อประชาชนในโลกอาหรับแล้วก็ในตะวันออกกลางนะครับทำให้เกิดความวิตกกังวลว่าสถานการณ์เนี่ยอาจจะลุกลามบานปลายแล้วก็ขยายวงกว้างครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นปัจจัยตัวนึงที่สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดระหว่างประเทศยังคงอยู่ในระดับสูงแล้วก็กระตุ้นราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยให้ปรับตัวขึ้นนะครับทองโกลด์สปอตวันนี้มีการปรับตัวขึ้นมาระหว่างวันนะครับทำระดับสูงสุดในรอบกว่า3สัปดาห์ครับขณะที่ทองคำแท่ง 96.5 ราคาสมาคมที่คุณแพลวเพิ่งรายงานไปเมื่อสักครู่นี้เป็นการทำนิวไฮหรือเป็นการทำออลไทม์ไฮครั้งใหม่สูงสุดเป็นประวัติการเลยนะครับราคาเนี่ยทองแท่ง 96.5% ขายออกวันนี้ขึ้นไปแตะระดับ 33,250 บาทต่อบาททองคำซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการครับพอมันมี all time high มันมีโอกาสที่ราคาจะไปได้อีกไหมคะครูรุตเมื่อประเมินจากสถานการณ์ที่มันดูจะตึงเครียดมากขึ้นต้องบอกว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับคุณแพลวทางนี้เนี่ย YLG ยังมองว่าสำหรับตัวทองคำแท่ง 96.5 ของไทยนะครับมีลุ้นที่อาจจะได้เห็นใกล้ๆกับระดับ 34,000 บาทต่อบาททองคำนะครับขณะที่ในส่วนของตัวทองคำ Gold Spot อาจจะขึ้นไปแตะแถวๆระดับ 1,987 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ครับก็เป็นเป้าหมายของการทำกำไรในส่วนของทองคำในรอบนี้นะครับถ้าเราดูจากกราฟครับเราจะเห็นว่าทองคำในระยะสั้นแกว่งตัวอยู่ในกรอบที่เป็น channel สีเขียวก็คือเทรนหรือโมเมนตัมของที่ทางขาขึ้นในระยะสั้นนะครับแกว่งอยู่ในกรอบในระดับที่ค่อนข้างดีเลยดังนั้นเนี่ย YLG จึงแนะนำว่าถ้าทองไม่หลุดแนวรับ1,919-1,902 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์นะครับแนะนำว่าสามารถเป็นลักษณะของการเปิดรองหรือเป็นลักษณะของการเข้าซื้อหวังทำกำไรจากการปรับตัวขึ้นของทองคำได้นะครับแต่ถ้าทองคำปรับตัวขึ้นไปจะมีแนวต้านซึ่งเป็นระดับสูงสุดในแต่ละเดือนที่ต้องระมัดระวังนะครับก็คือในโซน1,952เป็นระดับสูงสุดของเดือนกันยายนหรือเดือนที่ผ่านมานะครับ1,969เป็นระดับสูงสุดของเดือนสิงหาคมแล้วก็1,987เป็นระดับสูงสุดของเดือนกันยายนจะเห็นว่ากันยาสิงหาแล้วก็กรกฎาแนวต้านระดับดังกล่าวเนี่ยทองคำขึ้นไปชนหลายครั้งแล้วก็ไม่สามารถผ่านได้นะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นจุดที่นักลงทุนสามารถใช้เป็นโซนในการทยอยแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับทั้งนี้ถ้าเงินบาทมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมที่มีการทรงตัวรักษาระดับเอาไว้นะครับก็เลยทำให้ทองคำแท่ง 96.5 ของไทยเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดี YLG มองแนวรับ 33,000 ถึงระดับ 32,700 บาทต่อบาททองคำเป็นโซนเข้าซื้อครับแล้วก็โซนทำกำไรเนี่ยประเมินไว้ 33,550 33,850 ถึงระดับ 34,200 บาทต่อบาททองคำครับโอ้โหได้เลยค่ะคุณวรุษวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เราอาจจะไม่ได้เคยพบเห็นนะคะตั้งแต่มีชีวิตเกิดมาทองไทยตอนนี้ทำ all time high ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปเห็น 34,000 บาทต่อบาททองคำด้วยเป็นการประเมินจาก YLG ส่วนในแง่ของกลยุทธ์นะคะคุณผู้ชมถ้าฟังรอบแรกเราไม่เคลียร์สามารถไปดูย้อนหลังได้ตามทุกแพลตฟอร์มของทาง TNN ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN
TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ